ขอต้อนรับเข้าสู่สำนักโนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติของฟรอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์ฟรอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์คือนักชกระดับปอนด์ต่อปอนด์ที่ดีที่สุดในโลกนะครับผมในปัจจุบันนี้อาจจะคนที่เทียบฟรอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์ในเรื่องสถิติคงจะเป็นไปได้ยากฟรอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์เนี่ยชนะ50ไฟท์และไม่แพ้ใครเลยในอาชีพของมวยสากลนะครับผมในส่วนของฟอร์มเจูเนียร์เนี่ยแต่เพิ่งไฟสุดท้ายที่ได้ขึ้นโชว์คือคอนเนอร์แมคเกเกอร์นะครับผมยอดนักชก MMA ที่ทำให้ฟอร์มเป็นยอดนักชกที่เป็นชนะ50ไฟฟอร์มมีประวัติในการที่เจอปัญหาของครอบครัวมาก่อนครับผมตั้งแต่ที่อับดุลสองปีขาพ่อของเขาจนถึงพ่อขายยาและแม่เสพยาอย่างหนักคือเป็นเรื่องที่ปัญหาที่รุนแรงนะครับผมในสมัยเด็กแต่ปัจจุบันนี้เขาก็ขึ้นเป็นนักมวยสากลอันดับหนึ่งของโลกได้ผมจึงคิดว่าปัญหาของทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ที่ความตั้งใจของตนเองครับผมว่าส่วนหนึ่งบนเวทีนะฟอยดูเหมือนจะเป็นคนยิงในศักดิ์ศรีนะครับทุกครั้งที่เราเห็นนะเขาจะเหมือนดูถูกผู้ชกทุกครั้งแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยสูงมากนะครับผมไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วก็อย่างจากที่เห็นนะครับผม50ไฟของเขาคือเขาต้องงานหนักมาตลอด21ปีที่ผ่านมาเขารักษาสถิตินักชกไร้ค่าด้วยการวางแผนผู้ชกและการซ้อมที่เขาเองก็ยืนยันว่ามีใครซ้อมหนักเท่าเขาเล่าเลยนะไม่ได้พูดจะถึงเป็นยอดแค่1ปี2ปี3ปีหรือ4ปีแต่เรากำลังพูดถึง20ปีเขาบอกผมว่าผมอ่านหนังสือไม่ออกแต่ผมเก่งตัวเลขผมทำเงินได้นี่เป็นหนึ่งในไฮไลท์นะครับผมที่ประทะบนเวทีของฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์ยอดนักชกไร้พ่ายและแชมป์โลก5รุ่นที่กำลังจะขึ้นชกกับคอนเนอร์แมคเกอร์ที่ผ่านมาครับผมก่อนที่เขาจะขึ้นชกเขาได้สัมภาษณ์อะไรอย่างนี้มาในส่วนของการที่ฟอยมาถึงจุดที่ทำเงินได้มหาศาลในวัย41ปีมันไม่ใช่เพียงความสำเร็จของเขานะครับแต่เป็นการบริหารจัดการชีวิตของนักสู้ที่ต้องพูดว่าทำในสิ่งที่พูดได้เกือบทุกครั้งมีครั้งหนึ่งนะโทนี่ซินแคลร์เนี่ยเดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับปืนลูกซองแล้วเอามาเจาะที่หน้าของฟรอยด์ผู้พ่อขณะที่ฟรอยด์จูเนียร์ซึ่งขณะนั้นอายุ23เดือนกอดขาพ่อไว้เนื่องจากตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากในขณะนั้นในบทของฟรอยด์เขาเติบโตมากับลูกปืนยาเสพติดและครอบครัวนักสู้หลายคนเนี่ยที่หวนท้อใจว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเราเหมือนกับคนอื่นเขาเลยเราไม่ได้รวยเหมือนเขาทำไมคนนั้นถึงรวยคนนี้ถึงรวยผมมองว่าฟอยก็ไม่ได้รวยมาก่อนแต่สุดท้ายเขาก็สร้างตัวเองขึ้นมาได้เขาเติบโตมากับลูกปืนยาเสพติดและกับครอบครัวนักสู้เนี่ยคืออะไรที่แกลันปาร์ตัดที่แกประเทศสหรัฐอเมริกามีเด็กน้อยคนหนึ่งที่มักจะถูกอุ้มขึ้นมาโดยผู้คนในค่ายมวยสากลเขาถูกอุ้มขึ้นมาเพราะความเป็นดุเหรอไม่เลยแต่เขากลับอุ้มขึ้นมาวางบนกล่องกระดาษเพื่อให้เด็กนั้นสูงพอที่จะชกสปีดแบกหรือชกเป้าให้ถึงมวยถึงสิ่งที่เด็กคนนี้ชื่นชอบตั้งแต่เด็กเนื่องจากทั้งพ่อและอาของเขาเป็นยอดนักชกที่เคยเป็นแชมป์โลกกันทั้งคู่ผมจำไม่ได้ว่าพ่อผมเคยพาผมไปทำงานอย่างอื่นนอกจากซ้อมมวยเช่นพาไปเดินเล่นในสวนและดูหนังหรือแม้กระทั่งพาไปกินไอศกรีมผมคิดตลอดว่าพ่อผมรักน้องสาวของผมมากกว่าเพราะเธอไม่เคยโดนทำโทษเหมือนที่ผมโดนฟรอยด์ได้เล่าชีวิตในวัยเด็กของเขากับการเติบโตมาครอบครัวนักมวยชีวิตในวัยเด็กของฟรอยด์เริ่มต้นด้วยความรุนแรงในปี1978หลังจากที่ฟรอยด์เมเวเธอร์ซิงพ่อของฟรอยด์ซึ่งขณะนั้นกำลังก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของการเล่นชกกับซูเปอร์เลยนะ
ยอดนักมวยแห่งยุคได้เกิดการทะเลาะวิวาทกับโทนี่ซินแคร์อาของฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์โทนี่ซินแคร์ได้เข้ามาในบ้านของออกตะเปิลลูกซองนะเอามาจ่อที่หน้าของฟลอยด์ผู้พอขณะที่ฟลอยด์จูเนียร์ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง23เดือนหรือเพียงขวบเกือบ2ขวบเท่านั้นเองกอดขาพ่อของเขาไว้แน่นพอตกใจกับการที่เกิดขึ้นฟลอยด์ผู้พ่อจึงได้ขอชีวิตโดยกล่าวกับผู้ถือปืนว่าถ้าคุณฆ่าผมคุณจะฆ่าเด็กคนนี้ไปด้วยภายหลังฟลอยด์ซีเนียร์ได้รับเหตุการณ์ทั้งว่าผมไม่มีทางวางเด็กคนนั้นลงเพราะผมไม่อยากตายผมไม่ใช่มันไม่ใช่ผมเอาลูกผมเป็นกับกระสุนซึ่งแต่ผมรู้ว่าซินแคร์จะไม่มีทางยิงเด็กไอ้นานจากนั้นซินแคร์ก็ยอมลดปืนลงจากหน้าของผมไปที่ขาแล้วปังสุดท้ายนั้นทำลายกล้ามเนื้อน่องในขาซ้ายของฟลอยด์ซีเนียร์ทั้งหมดและนั่นก็เป็นจุดจบของอาชีพนักมวยสากลของฟลอยด์ซีเนียร์เขาชกต่อได้ถึงปี1985ก่อนยุติอาชีพนักมวยและปัญหาการเงินของเขาเริ่มขึ้นในปีนั้นเมื่อฟลอยด์จูเนียร์เริ่มเข้าโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือฟลอยด์มิทเทิลจูเนียร์ของเรานะครับก็สามารถการชกมวยของเขาเริ่มเด่นให้ชัดเจนขึ้นโดยกิจกรรมหลักของพ่อลูกคู่นี้ก็คือการชกมวยแต่ท่ามกลางเส้นทางสู่การเป็นนักมวยของฟลอยด์นั้นมันไม่ง่ายเลยมันไม่ง่ายเนื่องจากปัญหายาเสพติดภายในครอบครัวด้วยแม่ของฟลอยด์เสพยาอย่างหนักและพ่อของเขาก็เป็นคนขายยากับแม่ของเขาในปี1993ระหว่างที่อาชีพนักมวยของฟลอยด์กำลังเริ่มต้นขึ้นพ่อของเขาก็ต้องโทษจำคุกโดยข้อหายาเสพติดและแม่ของเขาโดนข้อหายาเสพติดเช่นกันในช่วงเวลานั้นเด็กคนนึงจะเป็นเรื่องที่โหดร้ายขึ้นสู่การต่อสู้ในเวทีมวยจากความวุ่นวายในบ้านครอบครัวของฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์เขาก็เริ่มหาหนทางความสงบในการขึ้นเวทีมวยสากลฟลอยด์จูเนียร์ในช่วงนั้นมีฉายาพริตตี้บอยเริ่มต้นชกมวยสไตล์ที่รวดเร็วแม่นยำส่งผลให้เขาคว้าแชมป์โกลเด้นโกลบ์ถึง3สมัยในปี1993 94และ96นะครับผมหลังจากนั้นได้ทำสถิติชก90ครั้งชนะ84แพ้6เส้นทางมวยสากลสมัครเล่นของฟลอยด์เนี่ยจบลงด้วยการพ่ายแพ้ในการแข่งขันโอลิมปิกที่แอตแลนตาปี96และคว้ามาได้เพียงเหรียญทองเดียวมันเป็นสัญลักษณ์ความพ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายของเขานะครับฟลอยด์เริ่มต้นชกมวยอาชีพเริ่มต้นคือวันที่11ตุลาคมปีคริสต์ศักราช1996เขาสร้างความสำเร็จโดยมีพ่อฟลอยด์เมเวเธอร์ซีเนียร์และโรเจอร์เมเวเธอร์อาของเขาก็คอยเป็นผู้ฝึกสอนและผู้จัดการในปี1998เขาคว้าแชมป์สภามวยโลก WBC และสำเร็จในรุ่นเฟเวอร์เทเวทหลังจากนั้นปี2000ความสำเร็จบนเวทีของเขาการโด่งดังอย่างต่อเนื่องและคว้าแชมป์สภามวยโลก WBC รุ่นไลท์เวทในปี2002สภามวยโลกรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทและปี2005แชมป์โลก IBF IBO WBC และIBA ในรุ่นเวทเวทในปี2006จนมาถึงปี2007เขาสามารถชนะออสการ์ดาวิญายอดนักชกยุคในช่วงเวลานั้นได้และคว้าแชมป์สามมวยโลกรุ่นซูเปอร์เวทเวทไปครองหลังจากนี้นักมวยที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายคนเช่นลิกกี้ฮัตตันแซมจูดาฮวนมานูเอลมาร์เควสอาตูโรกาติเดียโกคาร์เรสมิเกลคอต้าซาอูอันวาเรสมาก็สมายดานาแมนนี่ปาเกียวฟลอยด์ก็สามารถชนะได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นการชนะคะแนนหรือชนะน็อคความสำเร็จของเขาต่อยอดไปจนถึงเม็ดเงินในธนาคารในปี2010เขาเป็นนักกีฬาที่อาชีพที่รายได้มากที่สุดอันดับ3ด้วยรายได้มากกว่า60ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ 2,400 ล้านถ้าเทียบเป็น40บาทของไทยนะครับในปี2015เนี่ยวันเป็นไฟยุโรปที่เขาชนะแมนนี่ปาเกียวได้แต่บางครั้งบางคนที่มองอาจจะเป็นไฟที่ขัดหูขัดตาไปหน่อยครับก็สร้างรายได้จากไฟนั้นไปถึง240ล้านเหรียญสหรัฐบนเวทีนะฟลอยด์ดูเหมือนเป็นคนยืนในศักดิ์ศรีและดูเหมือนดูถูกคู่ชกทุกครั้งแต่แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่เขาทำบนเวทีส่วนความเป็นจริงเขาไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าและทำงานอย่างหนักในส่วนเป้าหมายของนักชกที่ดีที่สุดตลอดกาลเนี่ยมันคือเป้าหมายที่เป็นคำพูดเดียวกับ
คลาสสิกเกอร์มูฮัมหมัดอาลีอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟเวทผู้ยิ่งใหญ่นะเคยกล่าวในหนังสือ The Soul of Butterfly หรือก็คือแปลเป็นไทยก็คือว่าจิตวิญญาณแห่งผีเสื้อหนังสือกล่าวชีวประวัติของเขาเนี่ยเล่าถึงความมุ่งมั่นมุ่งมั่นในอดีตของเขาไม่ต่างกับฟอยด์เวสต์จูเนียร์ซึ่งสร้างสถิติ50ครั้งชนะ50ครั้งบนเวทีมวยสากลมาตลอด22ปีแต่ฟอยเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นในความสามารถของเขาแต่สิ่งที่แตกต่างจากนักกีฬาทั่วไปคือความทุ่มเทบนเวทีฟอยดูเหมือนจะเป็นคนที่ยิงในศักดิ์ศรีแต่ที่ผมบอกแม่หลายครั้งที่ผมพูดมาคือเขาแต่เขาทำงานหนักเสมอนะครับ22ปีที่ผ่านมาฟอยจะพูดกับแฟนคลับเขาเสมอว่า hard work dedication หรือทำงานหนักและมีความทุ่มเทซึ่งจากคำบอกเล่าของเขาเนี่ยและบอกเล่าของโค้ชในค่ายของฟอยฟอยซ้อมชกในยิมวันละ4ชั่วโมงต่อด้วยขึ้นชกรอบเป้าลงรวมอีก10ยกต่อด้วยการเข้ายิมฟิตเนสอีก4ชั่วโมงโดยการโฟกัสสร้างกล้ามเนื้อและเสริมความฟิตต่อด้วยการชกกระสอบทรายอีก 2,000 ครั้งและปิดท้ายด้วยการวิ่งอีก10ไมล์เพื่อเตรียมพร้อมขึ้นชกไม่มีใครทำงานหนักกว่าผมอีกแล้วนั่นคือสิ่งที่ฟอยมักจะพูดทุกครั้งในระหว่างฝึกซ้อมก่อนขึ้นชกถ้าที่จริงแล้วฟอยเป็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จคนนึงแต่ความสำเร็จไม่เคยทำให้ความมุ่งมั่นของฟอยลดลงเลยแม้แต่น้อยในการบริหารไฟการขึ้นชกและสไตล์การขึ้นชกของฟอยหลายคนอาจจะสงสัยว่าฟอยทำไมต้องขึ้นชกกับคอร์เนอร์แม็กเกรเกอร์ทั้งที่ประวัติของเขาเนี่ยศักดิ์ศรีของมวยสากลอาชีพถูกทำลายได้แต่นั่นคือเครื่องพิสูจน์อย่างนึงที่ว่าฟอยชนะแม็กเกรเกอร์ไปได้ครับจุดที่คุณสร้อยมังมีแฟนพันแท้มวยโลกปี2002และผู้สื่อข่าวนักข่าวกีฬาที่ติดตามทั้งหมดวันกีฬาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับเดอะสแตนดาร์ดเผยว่าฟอยเนี่ยเป็นนักมวยที่มีความสามารถและยังเป็นจอมวางแผนกลยุทธ์ด้วยฟอยเป็นนักมวยฉลาดและมีสไตล์การชกแบบบ็อกเซอร์จริงๆแล้วเป็นมวยฝีมือที่หมัดหนักและคมเป็นนักมวยที่ครบเครื่องทั้งสองสไตล์ตัวเองเขาเป็นมวยที่ฉลาดทำให้มั่นใจว่าชัวร์จริงๆว่าเขาจะรอโอกาสและรอจังหวะรอจับทางคู่ต่อสู้ก่อนจะไปศึกเป็นนักมวยที่ไม่เจ็บตัวฟอยเป็นคนฉลาดในการวางแผนการชกทุกครั้งที่เขาขึ้นชกเขาทำแผนบ้านอย่างดีเขาเป็นมวยที่มีระเบียบวินัยเวลามีโปรแกรมการชกเขาจะเต็มร้อยตลอดซึ่งแม้ว่าจะดูขัดกับภาพลักษณ์ที่เขาแสดงเห็นนักมวยส่วนใหญ่ทำหน้าที่เพียงซ้อมชกกับขึ้นชกแต่ฟอยเรียนรู้หลายอย่างสำหรับทำการในเชิงธุรกิจเขาชกมวยไปด้วยเขามีบริษัทโปรโมเตอร์ของตัวเองมีการวางแผนชกทุกครั้งโดยเฉพาะตัวเขาเองเป็นตัวกำหนดเขากำหนดผู้ชกเองโดยทุกครั้งที่ฟอยเลือกขึ้นชกบนเวทีมาเขาก็ฟอยได้คำนวณอย่างละเอียดแล้วว่าโอกาสชนะต้องมากกว่าอัตราเสี่ยง50-50เขาเข้าไปทำโดยตัวเลือกที่หนักสุดที่ฟอยเคยเจอคือแมนนี่ปาเกียวซึ่งใช้เวลาตัดสินนานมากกว่าจะขึ้นชกฟอยต้องมั่นใจว่าโอกาสชนะต้องมากกว่า 50% และต้องมีเงื่อนไขเหนือกว่าผู้ชกเสมอคล้ายกับฟอยเมื่อแมนเกอร์ที่ผ่านมาที่ชกภายใต้กติกาที่ฟอยถนัดคือมวยสากลนั่นเองฟรอยนะเป็นนักมวยขึ้นเชิงมวยเพียงแล้วก็ฝีมือแต่เป็นฝีปากเป็นส่วนสำคัญในกับผู้คนยอมจ่ายเงินมาดูเขาชกแต่ส่วนใหญ่ก็มาจ่ายเงินเข้าชกเพื่อลุ้นให้เขาแพ้นั่นคือคำพูดหนึ่งที่คนมักจะพูดกันครับในจุดเริ่มต้นการตลาดของฟอยเนี่ยฟอยเป็นคนที่ขึ้นชื่อเรื่องฝีปากมากมันเริ่มจากตอนที่เขาขึ้นชกอาชีพเพียง2ปีโดยมีนักหาท่านแนะนำฟอยควรแสดงตัวตนเขาออกมาก่อนมากกว่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาถนัดและกลายเป็นสิ่งที่แฟนชื่นชอบตั้งแต่ตอนนั้นมานั่นเป็นสิ่งที่ช่วยให้ตัวเข้าชมขายได้และผมมาที่นี่เพื่อขายตัวผมก็จะแสดงและนั่นคือสิ่งที่ผมทำขายตัวเองตั้งแต่นั้นวันนั้นฟอยก็สร้างชื่อเสียงบนเวทีและงานแถลงข่าวของเราที่ชกฟอยมาแสดงท่าทีโอ้อวดและผู้จัดวางทุกคู่แข่งตลอดมาแล้วมันจะคู่ปรับอย่างคอร์เนอร์แม็กเกอร์ที่ปากที่แอดด้วยสไตล์และฝีปากเขาผู้ติดตามไฟของฟอยอย่างต่อเนื่องโดยในไฟประวัติศาสตร์ของฟอยและปากเกียวเขาทำเงินในคืนเดียวถึง240ล้านและของแม็กเกอร์นี่ค่อนข้างเยอะมากทีเดียวอาจจะเรียกว่าเยอะที่สุดเป็นประวัติศาสตร์การขึ้นชกมวยสากลก็ว่าได้ในชีวิตนอกสังเวียนของฟอยเนี่ย
ฟรอยด์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโชว์ดับเบิ้ลซิงก่อนขึ้นชกกับมาร์กอสไมเดนีขึ้นนักชกชาวอาร์เจนตินาเขาอาจจะไม่แต่งงานอีกแล้วคำตอบมีซ้อนความลับในชีวิตคู่เขาเป็นอย่างดีโดยในปี2011ฟรอยด์ถูกตัดสินจำคุก90วันหลังจากที่เขายอมรับข้อกล่าวหาการล่วงละเมิดในครอบครัวการทำร้ายโจซี่แฮร์ริสอดีตภรรยาและติดคุกเป็นเวลา2เดือนในปี2012ก็จะถูกปล่อยตัวซึ่งสื่อหลายสำนักต่างตั้งข้อสันนิษฐานว่าปัญหาในครอบครัวของฟอยมันจบลงที่พ่อและแม่ของเขาแต่กลับฟังไม่อยู่ในตัวของเขาจนทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามฟอยก็รักลูกทั้ง4คนของเขาและมักพาลูกเดินทางไปสถานต่างที่เขาขึ้นชกนักสู้นั้นไม่เคยอยู่พิสูจน์ตัวเองและเดินทางชีวิตสุดท้ายของชีวิตถ้าดูจากชีวิตของฟอยไม่ว่าเขาผ่านมากเกินหรือการทำงานได้เพียง23ในครอบความรุนแรงในครอบครัวถึงท่านถูกปืนลูกซองจ่อหน้าที่เขาเองอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ด้วยการถูกเลี้ยงโดยนักมวยซึ่งปรัชญาของนักสู้ดีสุดคือการไม่ยอมแพ้ฟอยไม่ค่อยนะได้นำอดีตมาเป็นตัวชี้วัดว่าเขาจะล้มเหลวเพราะต้นทุนที่มีน้อยกว่าคนอื่นแต่เขากลับเลือกมันเป็นแรงผลักดันทุกครั้งที่เขาก้าวขึ้นสู่บนสังเวียนเหตุการณ์ที่มองออกความเป็นนักสู้ของเขาได้ที่สุดก็คือเขาอายุ10ปีฟอยด์เดินทางไปแข่งขันมวยสมัครเล่นรายการแรกของเขาแต่เมื่อไปถึงกับไม่มีนักมวยไหนที่มีประสบการณ์พอที่จะชกในเรือกับเขาฟอยด์จูเนียร์ได้วิ่งเข้าไปทั่วยิมเพื่อหาคู่ชกก่อนที่เขาจะซบลงที่ไหล่ของเพื่อนพ่อเขาแล้วร้องไห้อย่างหนักเพราะต้องการขึ้นชกมาฟอยด์ดูเครียดมากความผิดหวังนั้นเป็นสิ่งที่ฟอยด์รับไม่ได้เขาต้องการจะแสดงให้ตัวเองว่าเขาเก่งขนาดไหนเขาหน้าร้องไห้เป็นเวลานานก่อนจะมาบอกว่าจะบอกใครนะว่าผมร้องไห้เพื่อนของฟอยซีเนียร์ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นและเชื่อว่าเวลาผ่านไปของมากกว่า30ปีฟอยคงพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเหมือนกับครั้งแรกที่เขาขึ้นชกว่าเขาเก่งกว่าคนอื่นขนาดไหนด้วยสถิติสูงสุดในวันนี้คือล็อกกี้มาเซโน่ตำนานชกชาวอิตาเลียนได้ทำไว้ที่47ครั้งชนะ19ครั้งเท่านั้นแต่เวลานี้ฟอยเมเวเธอร์จูเนียร์ได้เข้าก้าวข้ามสถิติไปแล้วและนี่คือบทพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่สุดของชีวิตของฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์และเป็นตำนานที่เขาได้สร้างขึ้นมามีเกล็ดเล็กน้อยของฟลอยด์ออกมาบ้างฟลอยด์มีมูลค่าทั้งหมด340ล้านเหรียญจากรายงานของ Business Insider ฟลอยด์ใช้ชีวิตหรูหราทำสิ่งต่างๆที่เหลือเชื่อเขาคงเงินสดจำนวนมหาศาลติดตัวในกระเป๋าเป้ตลอดเวลาเขาใส่รองเท้าเพียงครั้งก่อนจะทิ้งไว้ในห้องนอนให้กับพนักงานโรงแรมเขามีรถราคาแพงสีขาวหลายคันในแมมมี่สาวรัฐและมีรถสีดำราคาแพงหลายคันในลาสเวกัสรวมทั้งหมดที่เขามีรถหรูกว่าร้อยกว่าคันและเขาใช้เงินสดซื้อทุกครั้งและในไฟล์ประวัติศาสตร์กับคอนแมนเกเกอร์เขาสร้างได้มากกว่า400ล้านเหรียญสหรัฐไปแล้วนะครับผมแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่เขาติดหนี้ภาษีในปี2015อยู่ถึง24ล้านเหรียญแต่เขาคงใจเหมือนไม่ช้านี้ขอบคุณข้อมูลจากสแตนดาร์ดนะครับผมและเราจะมาดูใครต่อไปในอนาคตใส่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอยากจะฟังปอดของใครผมจะได้เรื่องเอามาเพื่อให้ทุกคนรับฟังกันขอบคุณมากนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยจุ๊บๆ